สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นเสียงจากบก.พิเชษฐ์นิยสารนักเลงโน้ตภาคเหนือทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเสาะแสวงหาที่กลางเต็นท์นอนท่ามกลางธรรมชาติซึ่งก็คือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมครับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ที่สวยงามมีลานกลางเต็นท์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติใกล้กันก็มียอดดอยหัวเสือนะครับที่ตั้งเด่นเป็นสง่าให้นอนชื่นชมพลังและความอลังการของมันนะครับการเดินทางไปหน่วยแม่อวมนั้นใช้เส้นทางเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดงสันป่าตองเข้าสู่อำเภอจอมทองเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่เส้นทางดอยอินทนนท์ขับตรงไปเรื่อยๆครับประมาณสัก30กิโลเมตรผ่านด่านเก็บเงินของอุทยานจนผ่านสามแยกดอยผาตั้งก็ให้แลซ้ายมือนะครับดูป้ายบอกทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมก่อนที่จะไปชื่นชมความงามของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมนะครับผมก็ขอเชิญชวนท่านทราบวิธีการเดินทางไปด้วยกันเลยเชิญชมเลยครับก็ถึงปากทางที่จะเข้าสู่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมแล้วนะครับก็เราใช้เส้นทางขับจากในเมืองเชียงใหม่ผ่านเข้ามานะก็เป็นถนนลาดยางมาตลอดแล้วก็ขึ้นสู่ด่านจ่ายเงินของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขับผ่านเข้ามานะครับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาถึงจุดที่จะเขียนป้ายว่าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมนะครับเส้นทางจุดนี้นะครับไปจนถึงหน่วยเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดนะครับมีระยะทางเห็นเขาว่าอยู่ประมาณ 3-4 โลหรือ5โลก็ไม่มั่นใจครับเพราะค้นข้อมูลในGoogle ครับไม่มีข้อมูลครับเรื่องเส้นทางก็เลยวันนี้ก็เลยมีการอยากรู้เห็นเพราะว่าหน่วยแม่อวมเนี่ยสวยงามมากแล้วก็เป็นจุดฐานที่ที่หนึ่งที่มีจุดกลางเต็นท์ให้บริการเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาบนยอดดอยหรือว่าจุดอื่นถ้าต้องการความปีกวิเวกนะครับความเป็นส่วนตัวธรรมชาติผู้คนไม่มากผมว่าหน่วยแม่อวมน่าสนใจในการกางเต็นท์นอนครับเพื่อความมีอรรถรสรถคันนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเดี๋ยวเขาเปิดกระจกหน้ารถเพื่อการถ่ายทำจะได้เห็นภาพสวยๆระหว่างการขับรถบนเส้นทางออฟโรดมึงไทยมีคำเดียวอ่ะมึงคำเดียวมึงคำนี้โอ้ท็อปโอ้ท็อปถนนลาดยางเราช้าบนป่าเราเร็วเรียกแมงวีดอยครับอันนี้ทุกอย่างพร้อมทำเลยสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมเพ
จากแยกตรงนี้นะเขียนนะฮะบ้านพักเจ้าหน้าที่แล้วก็บ้านพักรับรองเดี๋ยวเราไปดูเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่และเยี่ยมเยือนนะครับทักทาย say hello hello ผมคนบ้านเดียวกันจุดชมวิวเที่ยวเราอยู่ตรงไหนครับลงไปทางนี้นะครับอ๋อข้างล่างแล้วนะครับอ๋อครับมีครับเมื่อคืนมีคนมาพักไหมครับไม่มีเลยโอ้เดี๋ยวผมมาทำข่าวเดี๋ยวให้คนมาพักนี่เขามีรถนี่นะครับปรับเกียร์นะฮะรถปรับเกียร์ก็แสดงว่าหน่วยนี้เนี่ยเวลาทางมันไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เอารถมาปรับเกียร์ได้ไปดูหน่วยข้างล่างว้าวเห็นภาพข้างล่างเลยครับลำไรลำไรแล้วสวยงามมากแม่เสียดายทำไมเมื่อคืนวันเสาร์ไม่มีคนมาพักเดี๋ยวเราจะเป็นแขกที่จะมาพักในครั้งหน้าต้องหอบลูกหอบเมียหอบมาให้หมดเลยแค่นี้เองThis is a dog This is a dog มาดีมาดีมาดีเรือนหรือโรงแรมที่พักได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะหรือเราจะพักจุดกลางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้มีลานกองไฟด้วยสรุปว่าใช้เวลาเดินทางผมออกจากเชียงใหม่อยู่ประมาณสัก9โมงครึ่งมาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงพอดีนะครับเนื่องจากเป็นรถคาริเบียนเครื่องพันสามขับช้าหน่อยบนทางดำเราเตรียมข้าวกลางวันมากินด้วยข้าวเหนียวมาเชิญชวนดูสัมภาระหลังวันนี้เราก็เที่ยวป่าเที่ยวดอยนะที่เราเตรียมไว้ตลอดก็คือเต็นเสื้อกันหนาวนะครับผ้ากันน้ำค้างล่มขนมเผื่อเจอเด็กดอยเราก็จะแจกนะครับก็ส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจะค้างไม่ค้างเราก็ต้องเตรียมมานะครับก็โอกาสอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินรถติดดอยก็จะได้ไม่ต้องกินข้าวลิงและมีที่นอนนะกินข้าวเลยครับไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบายเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ้นเติมใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนจอเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองหมูทอดน้ำพริกกระแดงเอาง่ายๆครับหันเข้าเลยกินไปมองนู่นนะยอดเขากินไม่หมดต้องไปทิ้งนะเดี๋ยวรถติดดอยแล้วจะคิดถึงข้าวเหนียวรสมากที่นี่ส่วนตัวการเต้นเนี่ยผมชอบนะอย่างเงี้ยเรียบสงบ
คนไม่พลุกพล่านมากไม่ใช่เต็นท์ชนเต็นท์ผมไม่ค่อยชอบสไตล์แล้วอย่าลืมครับมากางเต็นท์นอนที่นี่กันดูโรแมนติกวันนี้ก็วันนี้ที่ฉันตั้งตารอมาวันนี้จะสุขสันต์เฝ้ารอวันจะพบเธอคว้าหาเธอตัวเก่งหยิบกางเกงยิ้มมาใส่ผมเสยวีทรงใหม่ให้ดูดูเป็นผู้ดีสุดสัปดาห์วันที่ฉันเฝ้าคอยตั้งใจคร่ำครวญสุดสัปดาห์สุดรำจวนกำควรแต่เธอวันนี้ก็เป็นจุดกองไฟแคมปิ้งนะครับมีที่นั่งรองรับได้น่าจะเกือบ20ที่นั่งนะครับพอถ้ามาเป็นหมู่คณะถ้ามาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆคงต้องขออนุญาตหัวหน้าหน่วยก่อนนะครับว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ขนาดนั้นหรือเปล่าก็บ่งบอกได้ครับว่ากลางคืนหนาวขนาดไหนผมว่าหน่วยนี้มันโรแมนติกนะคิดเหมือนผมไหมเดี๋ยวเดินไปชมจุดนี้สุดสัปดาห์วันที่ฉันเฝ้าคอยตั้งใจคร่ำครวญสุดสัปดาห์ใจสุดรำจวนคร่ำครวญแต่เธอที่ฉันมีนัดกับเธอวันนี้จะเสนอให้เธอได้ตัดสินใจปล่อยผมที่ยาวคือไหลเลือกสรรน้ำหอมมาใส่ซื้อชุดสวยตัวใหม่เพื่อวันที่ฉันรอสุดสัปดาห์วันที่ฉันเฝ้าคอยตั้งใจครับ
ทำเสียงครับไม่ชอบงูแต่ชอบเที่ยวธรรมชาติแต่ไม่ชอบงูใครที่ชอบเดินดอยผมว่าเป็นเส้นทางที่เดินเนี่ยผมก็รู้สิ้นสุดตรงไหนนะแล้วถ้าคุณได้เดินไปถึงจุดนู้นนะไปยืนตรงนู้นนะไล่เพื่อนคุณถ่ายจากตรงนี้ไปนะผมว่าเป็นภาพที่สวยงามแต่ผมคงไม่ไปนะนี่ก็เรียบหน้าผาไปโดยภาพรวมหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมผมถือว่าเป็นหน่วยที่สวยงามนะครับน่ามาพักเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าที่บอกว่าไม่มีไฟฟ้านะการเข้ามาเป็นหมู่คณะมากๆขอให้ติดต่อหัวหน้าหน่วยก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ามากางเต็นท์ในปริมาณไม่มากผู้คนไม่พลุกพล่านผมคิดว่าท่านหัวหน้าหน่วยคงให้พักนะครับนะเพราะธรรมชาติสวยงามอย่างนี้มันน่าแบ่งปันกันชมครับก็ได้เวลาอำลาหน่วยแม่หลวงแล้วครับบ๊ายบายครับแล้วจะมาพักตามสัญญาที่ให้ไว้ครับกลับแล้วก็ลุยเล็กๆบนเส้นทางที่เย็นเฉียบบนธรรมชาติบนเส้นทางธรรมชาตินี่ผมว่ามันก็มีพลังในตัวเองนะครับมีป่าเขามีต้นไม้มันเหมือนไปรีชาร์จแบบนั้นนะครับหรือเพิ่มพลังให้กับชีวิตใหม่หลีกหนีสังคมที่วุ่นวายที่อยู่ในเมืองนับวันก็ยิ่งวุ่นวายสังคมมาที่นี่ก็ดีไม่ต้องคุยกับใครชอบกลางดงพงป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีไร้ทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวทินนี้ล้วนมีไมตรีต่อกันป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไรไถนาเป็นพรานหน้าแล้งเราพากันเผาถ่านหาฟืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้อดออมเอาไว้พออุ่นเจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจุนการุณผูกพันกลางดงพงป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนสนานสันตรานกันได้เต็มที่พวกเรา
ถ่ายภาพใหม่นะครับโดยให้ช่างภาพนะครับไปนั่งทะลุกระจกหน้าตรงนี้ครับถ่ายวิวคนขับก็ธรรมชาติที่สวยงามครับไส้เดือนครับตัวยาวมากก็ให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันครับ